าเถิดล้อมวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครสนับสนุนโดยมูลนิธิมั่นพัฒนาพอเพียงเพื่อยั่งยืนคุณโดมอย่าบอกนะว่าตัวนี้คือตัวที่กำลังเป็นข่าวชนิดนี้ครับชนิดนี้อ๋อนี่มันเป็นเสือดาวว่ามันมีดาวจริงๆใช่ครับคนก็ไม่รู้เสือดาวกับเสือดาวคือชนิดเดียวกันเออใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าอย่างตัวนี้ที่เราเก็บสตาฟมานี่มาจากสวนสัตว์นะครับซึ่งมีอายุมากแล้วเนี่ยสีดำนี่ตัวเต็มที่แล้วใช่ครับตัวเต็มที่ตัวแค่นี้แล้วตัวที่ถูกยิงที่ทุ่งใหญ่นะจะย่อมกว่านี้หน่อยก็นิดหนึ่งครับไม่ก็ประมาณนี้แหละครับอาหารของเขาก็ประมาณตัวนี้ใช่ครับอย่างของทางกลุ่มที่ศึกษาเรื่องเสืออย่าง Thailand Tiger Project ใช่ไหมครับของทางสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขาทั้งลำทางนั้นทำการศึกษาเนี่ยเหยื่อของเสือดาวเสือดำเนี่ยก็จะมีขนาดย่อมลงมาหน่อยจากเสือโคร่งก็จะเป็นขนาดใหญ่หน่อยนั้นไก่ครับล่าครับล่าเนาะกินไก่ด้วยไก่ฟ้าก็มีโอกาสที่จะจับกินได้อย่างนี้เรียกอะไรฮะอันนี้ไก่ฟ้าหลังเทาครับไก่ฟ้าหลังเทาอันนี้เก้งครับอ๋อที่เป็นข่าวอยู่นี่เอามีสามตัวนี้เลยครับอ๋อนี่เรียกเก้งเก้งคืออย่างนี้ไม่มีเขาเนาะตัวเมียครับส่วนตัวผู้ก็จะมีเขาคือกลุ่มสัตว์มีเขาก็จะมีอยู่2ประเภทที่แบบเป็นใหญ่ๆเลยนะครับก็คือกลุ่มที่มีเขาตลอดชีวิตกับกลุ่มที่เขาผลัดทุกฤดูกาลครับก็เขาจะแบ่งทางอนุกรมวิธานกันไปพวกวัวควายเลี้ยงผากวางผากระทิงพวกนี้ครับก็จะมีเขาไปตลอดชีวิตเขาเรียกแบบฮอร์นนะครับส่วนกลุ่มกวางเนี่ยเขาจะผลัดหลังจากพ้นฤดูผสมพันธุ์ไปแล้วแล้วก็จะงอกขึ้นใหม่อีกฤดูกาลที่จะเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์อีกฤดูกาลหนึ่งที่มีเขากวางอ่อนเนี่ยถามแล้วก็พวกนี้เนี่ยตัวผู้มีเขาตัวเมียไม่มีเขานี่ถามความรู้สึกหน่อยสิเราเป็นคนเก็บซากพวกนี้อยู่กับมันอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นข่าวว่ามีคณะเข้าไปล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่ความรู้สึกเป็นยังไงเป็นจังหวะแรกเราก็เฮ้ยทำได้ไงวะอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เราก็ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของมันว่ามันมีความจำเป็นในระบบนิเวศมันก็อยู่ของมันอะไรประมาณนี้ครับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับยิ่งเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันล้าหลังมากสำหรับยุคปัจจุบันที่ควรที่จะรู้แล้วว่าจะต้องดูแลรักษามันมากกว่าโดมอยู่กับเขาสัตว์อยู่กับซากสัตว์ตัวเองมีอภิสิทธิ์เก็บได้อยู่คนเดียวอ่ะไม่ให้ผมเก็บไปทำก็ผมก็ไม่ได้สีผมบ้างเลยผมก็ไม่ได้เก็บไว้ผมแค่มีหน้าที่ดูแลรักษาสมบัติของชาติแค่นั้นเองในขณะเดียวกันเนี่ยผมเก็บตัวที่เป็นซากสำหรับการศึกษาวิจัยใช่ไหมครับทีมงานของเราทุกคนเนี่ยที่ดูแลเนี่ยก็คือดูแลสมบัติของประเทศชาติที่เป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่อยู่ในป่าก็เก็บเหมือนกันใช่ไหมครับก็ดูแลเหมือนกันแต่ว่านั่นคือดูที่มันมีที่ยังมีชีวิตอยู่คนละภาคส่วนกันแต่เป็นการดูแลให้สมบัติชาติเหมือนกันทำงานเรื่องนี้มานานแล้วเป็นห่วงอะไรครับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าบ้านเราจริงๆแล้วความกังวลน่าจะน้อยกว่าความหวังนะครับยุคนี้มันเป็นยุคของความหวังแล้วมันไม่ใช่แบบโอ้เราเห็นแล้วก็โหดหู่ไม่ใช่แม้ว่าการล่าหรือว่าการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์มันจะยังไม่หายไป 100% แต่ผมคิดว่าอัตราของการลดลงเนี่ยหรืออัตราการล่ามันไม่เส้นกราฟมันไม่ดิ่งแล้วอ่ะใช่ไหมครับมันค่อยๆน้อยลงในขณะเดียวกันหลายๆชนิดก็กำลังเพิ่มซึ่งก็เห็นภาพว่ามันมีความหวังอ่ะแล้วนักวิทยาศาสตร์นะฮะนักชีววิทยานักอนุกรมวิธานที่จะมาใช้ตัวอย่างต่างๆมากมายเหล่านี้มีความหวังไหมครับกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่จะมีความรู้เรื่องธรรมชาติมาอนุรักษ์ยังน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรที่จะชัดเจนในเรื่องของเรียนไปก็ไม่ค่อยมีงานทำบริบทชีวิตแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเรียนน้อยลงเรื่อยๆเข้าใจครับว่าคุณโดมมองซากสัตว์มองตัวอย่างก็เชื่อมโยงไปหาระบบใหญ่ของโลกแล้วก็ในความสำคัญในการอนุรักษ์จะถามคำถามสุดท้ายพิพิธภัณฑ์นี้อยากได้หนังเสือดำที่โดนยิงที่ทุ่งใหญ่มาเก็บไว้เป็นการศึกษาหรือเป็นประวัติศาสตร์ไหมการที่เราเก็บรักษาหนังเสือดำได้แล้วก็มาถ้าเรามาสตาฟอย่างเงี้ยซึ่งเป็นงานของหน่วยงานเรานะครับมันคล้ายกับการชุบชีวิตนิรันดร์ให้ในขณะที่หนังเสือดำตัวนี้มันมีสตอรี่ด้วยจ้ะมันมีเรื่องราวที่สามารถที่จะไปต่อยอดกับกลุ่มคนอีกโอ้โหเยอะแยะมหาศาลเลยเด็กที่ยังไม่เกิดมาแต่ว่าเสือดำถ้าตัวนั้นยังอยู่นะแล้วยังมีเรื่องราวที่เราพูดพ่อแม่เขายังเล่าให้ฟังอยู่เลยอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับนี่เป็นการจุด
ต่อที่ต่ออีกเป็นร้อยปีเลยเพราะฉะนั้นถามว่าคุณอยากได้ไหมผมไม่อยากได้แต่ผมอยากให้หนังเสือดำนั้นนะเป็นตัวแทนของเรื่องราวที่จะจุดประกายในเรื่องของการตระหนักรู้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่อไปผมมองไปอย่างนั้นมากกว่าครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนักเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นผมก็เคยคุ้นกับเฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรแบบนี้ครับเอาไว้ใส่เรียกว่าใส่แซมเปิลสิ่งต่างๆอันนี้น่าจะเป็นนกเป็นตัวอย่างของชิ้นส่วนของซากสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับในการศึกษาของเด็กที่เรียนอนุกรมวิทยาเด็กที่เรียนชีววิทยาประเทศไทยน่าจะเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบแบบฝรั่งครับก็สัก100ปีที่แล้วแล้วก็ค่อยๆผ่านมาแล้วเราก็เริ่มมีความรู้ว่าซากต่างๆเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของการจำแนกชนิดแล้วก็มีความสำคัญในเรื่องของฟังก์ชันหรือหน้าที่ในระบบนิเวศของมันอย่างไรในขณะเดียวกันการทำลายธรรมชาติต่างๆที่อยู่รอบตัวผมอย่างเงี้ยก็เริ่มมาเมื่อประมาณเกือบ100ปีที่แล้วเช่นเดียวกันที่ทำลายกันอย่างหนักจากผลพวงของการที่มีอาวุธมีรถจี๊ปที่หลงเหลือจากสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นประเทศไทยก็ตะลุยเข้าป่าเพื่อจะมีกีฬาการล่าสัตว์แล้วก็ค่านิยมหนึ่งของลูกผู้ชายก็คือการเก็บเขาเก็บซากต่างๆมาประดับว่าฉันคือผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่เหนือสัตว์เดรัจฉานต่างๆคุณหมอบุญส่งเลขาคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้ววันหนึ่งก็เปลี่ยนจากการเข้าป่าไปเพื่อการศึกษาธรรมชาติจากการล่าการยิงการหาความสุขจากการปลิดชีวิตของมันมาเป็นนักอนุรักษ์คนแรกๆของประเทศไทยแล้วทรัพย์สมบัติที่ได้จากการล่าการฆ่าของคุณหมอบุญส่งก็มามอบเพื่อการอนุรักษ์ทั้งสิ้นเพื่อเป็นตัวแทนให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าซากต่างๆเหล่านี้มีคุณค่ามากเพียงใดและคนในอดีตทำผิดพลาดไปมากขนาดไหนที่ได้ทำลายทั้งชีวิตของมันแล้วก็ถิ่นที่อยู่ของมันวันนี้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติผมมาเยี่ยมที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วพบกับคุณโดมผู้มีหน้าที่ที่จะศึกษาแล้วก็เก็บตัวอย่างของซากต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดก็เพื่อเก็บเป็นการศึกษาไว้ให้เกิดนักชีววิทยานักอนุรักษ์รุ่นหลังสำหรับที่จะฟื้นฟูดูแลความผิดพลาดของคนในอดีตแล้วก็มีความหวังเสมอครับว่าป่าไม้สัตว์ป่าบ้านเราจะมีกราฟเป็นขาขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันอีก10ปี20ปีข้างหน้าผมคิดว่าสัตว์ต่างๆที่เราเห็นแต่เขาในวันนี้คงจะอยู่กันเต็มป่าผมเชื่ออย่างนั้นครับนิว18